รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Face Thailand คนที่2ของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็น It Girl ในนิตยสารชั้นนำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand และยังได้เป็น Brand Ambassador ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRTอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสของเรานะฮะและเมนเทอร์ที่จะมาสอนพวกคุณวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์ลูกแก่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะแน่นอน Master Class ครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ Total Acting การใช้ Body Language และ Facial Expression ก็คือการ Movement สีหน้าพี่เกดสอน total acting วันนี้มาสเตอร์คลาสสุดท้ายแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครจริงๆพี่จะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมล็ดทำยังไงนึกภาพเมล็ดพืชก่อนที่จะลงดินถูกต้องหลับตาเราเป็นเมล็ดพืชที่เรากำลังรอให้ฝนตกตอนนี้เริ่มฝนตกแล้วค่ะโอ้ยน้ำสดชื่นมากรู้สึกดีจังเลยตอนที่เขาให้เป็นเมล็ดพืชหนูก็คิดว่าหนูเล็กมากเลยหนูเป็นถั่วเติบโตขึ้นมาสูงใหญ่สวยงามปุ๊บแล้วก็มีเหี่ยวลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกลงมาที่หน้าที่ตัวที่แขนฉันกลับมาเป็นต้นไม้เหมือนเดิมแล้วต้นไม้ที่สง่าสูงใหญ่มีตัวอะไรอยู่อะมาทำอะไรแถวขาฉันน่ะเขาเหมือนให้เราจินตนาการเองหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเจ็บจังเลยคือมันก็แปลว่าลำต้นเราหักลงแล้วเลยใช่โอ๊ยมันเจ็บมากโอ๊ยโอ๊ยทำไมฉันจะล้มอ้าวมันก็ว่าทั้งร่างกายและจากข้างในอินเนอร์มาด้วยเป็นทั้งหมดวันนี้เราจะมาเล่นละครเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆในเวลานี้ yeah. เราจะเล่นกันเองพี่จะจับคู่บทแรกนะคะจะเป็นลิลลี่จะเล่นคู่กับมะปรางจะมีบทให้เขาเล่นเป็นคาริสากับซาบีน่าอันแรกเนี่ยต้องเล่นฉากตอนที่ซาบีน่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วมาเจอคาริสาบทที่2นะคะก็คือกวางกับจีน่าคาริสาเหมือนกับกวนซาบีน่าจนซาบีน่าระเบิดลงไม้ลงมือตบตีกันบทที่3นะคะจุกรูเคเคมันเป็นฉากที่2คนระลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมีต่อกันในสมัยที่เขายังสนิท กันอยู่ติช่าให้เล่นกับพี่คุณเป็นฉากที่เพลย์บอยขุนน่ะเข้าไปอยากได้อ่ะต้องมีลูกเล่นนิดนึงแล้วก็ในที่สุดตกผู้ชายอะไรเงี้ยโอเคถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสนับสนุนโดย Toyota Camry SportAIS Cortina Watt Thailand หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง7คนได้เรียนรู้การแสดงจากเมนเทอร์ลูกเกดกันแล้วพวกเธอก็ได้แยกย้ายไปเตรียมตัวและแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมไปเจอกับแบบทดสอบที่รออยู่ในโจทย์ของ Master Class ครับ
พร้อมแล้วผมขอเชิญคู่แรกเลยแล้วกันนะฮะ3 2 actionพี่มาปามินซาบิน่าหนูเป็นคาริสาเป็นบทที่ซาบิน่าเจอกับคาริสาครั้งแรกในรอบ1ปีที่เขาไม่ได้เจอกันเลยไงคะคุณเพื่อนไงคาริสาเวลคัมแบ็กนะอยู่ทานดินเนอร์ด้วยกันไหมเย็นนี้อ่ะคือวันนี้ไอเจ็ตแลกมากเลยอ่ะไอก็เลยแวะมาเยี่ยมอยู่เฉยไม่เป็นไรเจอกันที่โรงเรียนนะพรุ่งนี้โอเคลิลลี่เล่นนิ่งมากไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะมะปรางรีบเล่นเกินไปเหมือนรีบให้มันจบอะไม่รู้จะรีบไปไหนคู่ที่สองครับ Action หนูเนี่ยเป็นคู่ที่สองคู่กับกวางซึ่งตอนแรกก็เอ้ยต้องเป็นบทเพื่อนสาวแน่ๆที่ไหนได้เพื่อนสาวที่ทะเลาะกันอยู่กลางสนามบาสเล่นเป็นเพื่อนกันที่แบบว่าฉันไม่เจอแกตั้งนานแล้วอยู่ดีๆแกจะทำเหมือนตัวปกติกับฉันอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ฉันไม่ยอมเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยฉันจะหยุดก็ต่อเมื่อฉันพอใจได้บีบบีบกวางพีน่ามันเขาอยากจะตบกันจริงๆหรือเปล่าตบเลยตบเลยหนูไม่คิดว่าเป็นซาบีน่ากับคาริสาตบกันเลยคิดว่าเป็นกวางกับจีน่าตบกันจีน่าเล่นดีแต่เล่นเป็นตัวเองไปนิดนึง body language เขาอะไม่ได้เป็นซาบีน่ามาสักขาขาหนูเจ็บอะโอ๊ยโอ๊ยขอให้มันถึงจริงๆเถอะกวางเนี่ยตีโจทย์ผิดนิดนึงตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นนางอิจฉาเกดลำคาญเสียงมากตอนที่เขาปี๊ดมันแหลมมากเลย Action ตอนที่พี่เกดให้คู่กับจุกรูหนูก็ไม่รู้สึกกังวลนะเพราะตัวเองเป็นคาริสาแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยความที่ทะเลาะกันน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานน่ะเขาจะต้องมาสารภาพแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้ว่าอยู่จะต้องเจออะไรแบบนี้ไอ้จะไม่ทิ้งอยู่เลยแต่ยูก็น่าจะติดต่อกลับมาบ้างช่วยปล่อยไอทิ้งไว้คนเดียวแบบนี้ไอทำไม่ได้อะไอหักหลังยูอยู่นะจะให้ไอมาตีหน้าซื่ออยู่อย่างนี้หรอไอทำไม่ได้จริงจุกรูเนี่ยเล่นดีแต่เผอิญโกโก้เล่นดีกว่ามันก็เลยดึงโฟกัสของเกดไปที่โกโก้เพราะฉะนั้นจูโก้เนี่ยเขาจะต้องดึงตัวเองให้ขึ้นมาให้มากกว่านี้เขาจะได้ไม่จมคู่ต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะโอเคฮะพี่ชาติก็จะเป็นซาบีน่าพี่ขุนก็เป็นพี่ขุนนั่นแหละพี่ขุนก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ขุนก็แบบพยายามจะรวมลามเขาพยายามจะแบบว่าทำอะไรกับเขาอะไรแต่ซาบีน่าไม่อยากเล่นด้วย3 2 actionอร่อยไหมซานด์วิชอร่อยมากขอบคุณมากอร่อยก็ดีแล้วแล้วในของรางวัลฉันเราไม่เล่นคุณทำไมกลัวเด็ดมันจะรู้อ่ะนายพูดเรื่องอะไรคุณนายรู้ไหมว่าการเป็นชู้กับเพื่อนเนี่ยมันคลาสสิกสุดๆเลยนะเรื่องมันก็นานมาแล้วไอ้ก็เป็นคนใหม่แล้วแต่ฉันชอบเธอคนเก่ามากกว่านะไม่
ณหนูจะอารมณ์แล้วแบบว่าเฮ้ยกดรัดฟันเหวี่ยงเนี่ยสนุกอ่ะหนูไม่คิดว่าหนูจะจูบเขาหรอกถ้าเกิดหนูจูบหนูก็กล้าแต่หนูกลัวว่าไม่ได้คงแบบ I wouldn't feel that much ใครคือผู้ที่ทำมาสเตอร์คลาสในรอบนี้ได้ดีที่สุดครับพี่ก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยจะมีอินเนอร์แล้วก็แอคติ้งได้ครับนะคะเธอคนนั้นก็คือโกโก้ค่ะดีใจมากโฮ้ยเป็นมาสเตอร์คลาสสุดท้ายแล้วก็ชนะชนะแบบหนูช็อกจริงๆนะโกโก้เล่นดีนะคะโกโก้มีความรู้สึกพี่รู้สึกได้ว่าอยากเจอคืนดีกับเพื่อนเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกแย่ในสิ่งที่เราทำและผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสรอบนี้เห็นชุดสวยๆนี้ไหมคะเป็นชุดจากโพเอมที่เอททองหล่อค่ะน้องจะได้รับวาวเชอร์มูลค่า 20,000 บาทนะคะน้องจะสามารถไปช้อปปิ้งคอลเลกชัน Autumn Winter 2015 Sonnet of Starlight ค่ะครับแต่ยังไม่หมดนะฮะน้องจะได้รองเท้าจาก Charlotte Olympia ครับแบรนด์ผู้นำแฟชั่นรองเท้าชั้นสูงและแอคเซสซอรีระดับโลกสัญชาติอังกฤษครับใช่แล้วเป็นรุ่นมันโรนะคะจาก Encore Collection บอกได้เลยว่ารองเท้านี้แพงมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมนเทอร์เก๋มานะครับขอบคุณครับไม่ลำเอียงค่ะแฟร์ค่ะก็เด็กเขาเล่นดีอ่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิค Republic Furniture น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะนี่คือแคมเปญสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นแคมเปญที่จะวัดความสามารถของพวกคุณมี4คนเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ใน The Face รอบไฟนอลและแขกรับเชิญที่จะมาแจกโจทย์ให้พวกคุณวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจนนี่เทมโพตะวันตัวแทนจากเมเบลีนนิวยอร์กแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลกครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะพี่เจนนี่แล้วก็ทางเมเบลีนนิวยอร์กเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะคะที่ make it happen กับโจทย์ท้าทายมากมายจนมายืนถึงจุดตรงนี้ได้ค่ะครับและแคมเปญของเราในวันนี้คืออะไรครับโจทย์ในวันนี้ก็คือ Make Double Looks Happen เป็นการถ่ายออนไลน์สปอตความยาว30วินาทีค่ะพร้อมพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ Lip Gradation by Color Sensational ก็คือแท่งนี้นี่เองครับที่สามารถเนรมิตลุคทั้งสาวสดใสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแซ่บเซ็กซี่ในแท่งเดียวค่ะโดยคอนเซปต์ของออนไลน์สปอตเนี่ยก็คือ Sweet Angel แล้วก็ Sexy Devil เพราะในตัวผู้หญิงของเราเนี่ยจะมีหลากหลายโมเมนต์ในสตอรี่นะคะจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เวลาทำงานเนี่ยจะดูมั่นใจแล้วก็สดใสเป็นตัวของตัวเองแต่เวลาเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราอยากจะแบบมีโมเมนต์ที่เซ็กซี่ท้าทายซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงที่ดูน่าค้นหาครับและสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินในวันนี้นะคะพี่เจนนี่เนี่ยอยากจะให้น้องๆดึง Make It Happen Attitude ซึ่งเป็นแบรนด์ statement ใหม่ของทาง Maybelline New York Maybelline New York เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนเป็นแรงผลักดันให้กับผู้หญิงทุกคนเนี่ยมั่นใจแล้วก็ฉันทำได้ดึงศักยภาพออกมาจนถึงที่สุดค่ะครับผมและน้องโกโก้คือผู้ชนะในมาสคาร์ล็อตที่แล้วนะครับเชิญเลือกลำดับการถ่ายออนไลน์สปอตได้เลยครับทีมแรกเป็นทีมพี่บีค่ะทีมแรกทีมบีครับทีมที่2ครับทีมที่2เป็นทีมพี่ลูกเกดค่ะทีมที่3เป็นทีมคริสค่ะทีมที่3ทีมคริสนะครับก็คงจะเหมือนทีมบีแข่งกับทีมพี่ลูกเกดเนี่ยกฎกติกานะครับพวกคุณมีเวลาถ่ายออนไลน์สปอตเป็นเวลา20นาทีเพื่อพรีเซนต์สินค้าของเมเบลีนนิวยอร์กนะครับผลงานออนไลน์สปอตของใครถูกใจคุณเจนนี่และเมเบลีนนิวยอร์กมากที่สุดคนนั้นจะทำให้ทีมชนะครับแต่พวกคุณไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะวันนี้เรามีคุณเจนนี่มาช่วยแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ครับค่ะ Lip Gradation นะคะก็ใช้ได้2อย่างถ้าอยากได้ Angel Look นะคะก็หมุนฝั่งนี้แล้วเราก็ทาริมฝีปากแต่ว่าทาบริเวณด้านในขอบด้านในเหมือนที่พี่เจนนี่ทาแล้วพอทาเสร็จแล้วก็ใช้ฝั่งนี้เกลี่ย
ให้เสียงเป็นเรื่องออกมาแล้วพี่เจนนี่ก็สอนวิธีการใช้ลิปสติกถ้าเราอยากได้ลุคแองเจิลก็คือให้ทาลิปสติกข้างในแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยเบลนหน้าเขาหวานมากอะตอนนั้นโอ้สีชมพูนี่มันเข้ากับหน้าเขาที่สุดเลยต่อไปก็จะเป็น Devil's Look ค่ะทาทั้งปากเลยทาเต็มปากทีนี้ค่ะเราอยากน้องเป็นคนปากใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันต้องครึ่งหนึ่งเลยไหมคะหรือว่าแค่ข้างในจริงๆอยากให้ทาแค่ข้างขอบข้างในอ่ะอ๋อเพราะอันนี้มันเราเอาใหม่ลบใหม่ได้ค่ะทาลบทาอยู่10รอบอ่ะพี่คราวนี้เรามาลอง Devil Looks ให้สีจัดที่สุดให้สีชัดที่สุด Devil Look ก็คือทาเต็มๆเลยทั้งปากก็ได้อุ๊ยสีสดมากอ่ะโอเคใช่มั้ยแจ่มสวยมารายการนี้เพลินมากคือเหมือนกับเราใช้อินเนอร์ไปด้วยอ่ะแล้วก็ใช้พลังในการที่จะบิวให้น้องๆทำให้ได้ทุกจุดตามที่โจทย์เนี่ยให้ไว้อ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะฮัลโหลเหลืออยู่คนเดียวน้องสบายบ้างไม่มีน้องอยู่ด้วยอ่ะวีคนี้ก็เหงาดิถึงจะเป็นวีคสุดท้ายมันก็เหงาเหมือนเดิมอ่ะน้องเล่าเรื่องด้วยภาพน้องเป็นสาวมั่นใจสาวของเครื่องสำอางยี่ห้อนี้เขาเป็นสาวมั่นใจไม่ได้แอปหวานแต่ว่าฉันรู้สกาลเทศะมันเปิดมาด้วยนี่เลยช็อตนี้หนูจะมองกล้องนะMake it blend. พูดสิ Make it blend. Make it blend. Make it blend. กลับไปทำงานมีความสุขพอเพลงเปลี่ยนเนี่ยเหมือนแปลว่าหมดเวลาพี่คิดจะอธิบายฉากว่าเวลาทำงานเพลงเปลี่ยนปุ๊บเหมือนกระดิ่งบอกเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปเจอลิปสติกแท่งนี้วางอยู่แล้วก็ทาปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกลุคนึงก็คือลุคเดวิลเสร็จแล้วปุ๊บน้องก็เดินมั่นใจเลยเหมือนจะออกจากตึกละเดินไปที่ประตูแดง Make it happenเลยสวัสดีค่ะทีมเราเป็นทีมแรกแน่นอนที่สุดตามค่าอยู่แล้วนี่คือเกมครั้งนี้เขาก็ต้องกลัวบีชนะใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าบีค่อนข้างถนัดกับเมเบลีนนะทุกครั้งบีก็ชนะคาแรคเตอร์แรกนะคะเป็นสาวสนุกฟันมั่นใจสาวเมเบลีนเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บมองกล้องเล่นกับกล้องนิดนึงหยิบลิปสติกทาจริงๆให้รู้สึกจริงๆก็ได้ make it blendเสร็จปุ๊บวางเล่นคอมตึ๊ด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 เดี๋ยวดูกล้องหยิบมันจะอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองแล้วก็หยิบค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ make it blowMake it blend Make it blow แค่นี้คือ2คาแรคเตอร์สิ่งที่เขาต้องการวันนี้คือผู้หญิงที่มีคอนฟิเดนซ์มีความมั่นใจแล้วมีแอตติทูดมันจะมีอยู่2อารมณ์2ลุคมีความเป็นเซ็กซี่นิดๆแต่ใสๆพอเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาเอาเซ็กซี่เลยเพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนลุคแรกกับลุคที่สองดีมากอารมณ์ดีมากเล็กเฟรนดีมากเมดิโกรกองเข้ามาปึ๊บวันนี้เราไม่ได้แข่งกันเป็นทีมตัวใครตัวมันใช่ต้องสมูทอย่างนี้สวยอย่างนี้นะ make it happen สวยเมื่อกี้อยากชอบลินดี้นะตอน make it happen นะดูเป็นสาวเมเบลีนลุคเอเชีย make it happen สนุกกว่านี้นะขอสนุกตอนกดคอมยังเล่นกับกล้องได้เลยเล่นกับกล้องได้ตลอดกล้องก็เหมือนผู้ชายแอบดูเลยอยู่อ่ะมองกล้องสิหนูมองตาพี่กล้องเล่นกับพี่สุกู้ยังหาจุดของตัวเองไม่ได้พอเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนทำก็ยังไม่มั่นใจอ่ะเริ่มจากทาลิปก่อนเริ่มจากทาลิปมองพี่วันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณหลายๆคนที่อาจจะทำให้เกมมันเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมาบีบบังคับใจคริสเพราะว่าเนี้ยคริสเหลือคนเดียวมันก็จะชิล
ใส่กำไรก่อนนะปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บหยิบลิปสติกทาวันนี้หนูมาสนุกอะก็แค่ทำให้เต็มที่ไม่ยากไม่กังวลไม่กังวลวันนี้ไม่กังวลวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิ้นสวยๆน้องได้พรีเซนเตอร์แล้วนะจริงเหรอไม่น้องได้พรีเซนเตอร์อันเนี้ยน้องก็ทำให้ได้ทีมคุณมันสตรองมากจริงๆต่อให้คุณขย้ำแค่ไหนเราก็ต้องไม่ตายสนับสนุนโดย Maybelline Hyper Matte Liner ผ้าอนามัยโซฟีแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นกรรมการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยาดาสัตรสาธิตครับ Marketing Director จาก Maybelline New York ครับตอนนี้สาวๆของเราก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเชิญทีม B ทีมแรกเลยครับ Maybelline คือสาวนิวยอร์กมีความเท่มีความมั่นใจมีความน่าค้นหาเซ็กซี่ยั่วยวนล้ำลึกเหมือนแวมไพร์สาวอะจับเวลาครับเพลงค่ะเมนเทอร์มีเวลา20นาทีนะครับโอเคมองกล้องอย่างเงี้ยมันต้องโดนอย่างเงี้ยมันก็จะดูปลอมใช่ปล่อยผมลิลลี่ปล่อยผมด้วยเก็บมันดูไม่ค่อยดีอ่ะค่ะคัดค่ะเอาใหม่เลยไม่ได้ละเอาใหม่เพราะไม่พูด make it bro ตอนนั้นเหมือนสติมันหลุดออกไปแบบจนลืมจังหวะเพลงลืมทุกอย่างเพราะว่ามันตื่นเต้นน้องๆขอสติอย่าลืม make it brand make it bro make it happen อย่าลืมปัญหาคือเซตนี้ต้องทำอย่างนี้ทาลิปแล้วก็พูดแบบนี้เดินไปจับประตูเสร็จต้องพูดแบบนี้คือมันมีหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาอันน้อยนิดนะคะแล้วต้องทำให้ครบด้วย make it brandMake it blend ปล่อยผมต้องจังหวะอย่างนี้สยายผมนิดนึงด้วยอย่าหันหลังให้กล้องอย่าลืมเล่นกับกล้องกล้องคือผู้ชายอย่าลืมผู้ชายดีกับกันไปเจอผู้ชายพี่ชาติดูแบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเยอะเกินไปไหมหันมา make it bold make it boldไม่ทันแล้วเอาใหม่เพลงช้าไปมันขาดไอตอนที่ make it happen เดินไม่ทันอย่างนี้ก็ไม่ได้ทั้งเทคก็ไม่ได้เลยไปแก้ปากเลยค่ะเป็น angel look ก่อนป่ะคนต่อไป5 4 3 2 action ขอเร็วกว่านี้ขึ้นกล้องมากจริงแล้วปล่อยผม make it blend make it blendก็เราอยากทำให้เขาภูมิใจไงแต่ว่าพอเขาติมาแล้วก็เฮ้ยเราทำให้เขาผิดหวังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย Make it bold พูดหรือยัง Make it bold กลับไปเลยทำไม่ได้เลยผิดยากชิบแป้งยากจังจุกุ๊บไม่ทันนั่นแหละยังฟังบีทเพลงไม่ตรงล็อกยังไม่ได้สักเทคนะเด็กๆสู้เขาสู้เขาอย่ายอมแพ้โอเคพร้อม5กล้องไม่พร้อมอ้าวงั้นผิดที่เราไหมหยุดเวลาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดที่เราเด็กพร้อมแล้วหยุดเวลาเลยค่ะขอร้องหยุดเวลาครับอันนี้ต้องหยุดค่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่เราแล้วครับผมคือความผิดไม่ใช่ที่เรากล้องเสีย5นาทีแรกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูและใช้ไม่ได้เลยแฝดตรงไหนอ่ะโอ้แต่ของบีนี่เขาได้เวลาอีกชั่วโมงครึ่งที่เราเบรกกองไปเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเพราะมีเวลาคิดเยอะมากค่ะเด็กเขากลับมาเนี่ยโอ้โหเด็กเขาแบบเป็นคนละเรื่องเลยซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะอันนี้เป็นดวงได้เปรียบของเขาเด็กเดี๋ยวเริ่มถ่ายก่อนนะคะ5 4 3 2เหลือเวลาอีก15นาทีนะครับแอคชั่นแฮปปี้น่ารักมากไม่จุดเบรนดูกับพี่ดีสอนรู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นมากหันมาเล่นกับกล้องหันมาเล่นกับกล้องน่าสวยลิลลี่เขาก็น่ารักของเขาอยู่แล้วเขาเป็นเด็กอายุ13ที่สามารถ
acting ให้เกินวัยเขาได้สวยแล้ว make it blow make it blow strong มากเมื่อกี้สวยเชียว make it happen นี่นะฟ้าวได้แล้วถูกได้แล้วเมื่อกี้เจ๋งไหมล่ะเด็ก13สอนได้ขนาดนี้ภายในเวลาไม่กี่เดือนน่ะคิดดูแล้วกันมาถึงขนาดนี้แฮปปี้มีความสุขนึกถึงแฟนไว้ดูฉันดูฉันเปลี่ยนเลยเนี่ยอินโนเซนต์น่ะเอออย่างนี้อย่างนี้โอเคพอแล้วสวยแฮปปี้มีความสุขทุกครูก็มีความลนน่ะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยติช่าน่าจะดีกว่าinner sexy make it bold อันนี้สวยอ่ะต่างกับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงเลยอ่ะ make it happen เยอะไปนะน้องก็คงจะจริงเพราะว่าหนูก็ทำให้เยอะไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าลดลงมาจะได้ลดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ1นาทีนะครับ happy ผู้ชายมองอยู่อันแรกๆไม่ได้เพราะไม่ทันแต่อันสุดท้ายพอดีเลยนะเวลาจะหมดเหลือ1นาทีอะแล้วเพลงมัน55วิเทคสุดท้ายไม่ผ่านก็คือตายอะโอเคหันมาฉันจะไปจิกผู้ชายแล้ว30วิสุดท้ายครับ inner inner ขอเซ็กซี่โอ้สวยโอเคใช้ได้เลยเลิศปีผันดูฝากความหวังไว้ที่ดิชามาก make it bold จริงกล้องดีใช่มันรู้มุมกล้องตัวเองหันมาเลย make it happen หมดเวลาครับพอดีโอ้โหพอดีเลยทิ้งท้ายดีมากพอดีเลยวันนี้ติชาเลิศสุดค่ะฝากบอกพี่เกดนะคะเลิศมากเลยค่ะติชาใช่สิมันอยู่ที่คนสอนเมนเทอร์เจ๋งไงเมนเทอร์เจ๋งเมื่อวานมาสเตอร์คลาสเกรดสองค่ะMake it blend Make it bold Make it happenMaybelline New York ทีมต่อไปครับทีมลูกเกดครับมีเวลา20นาทีนะครับไปดูหน้าจอเลยจับเวลาครับ5 4 3 2พี่เกดทำให้ดูก่อนนะ ข้อได้เปรียบของคนที่ทำต่อรู้หมดทุกอย่างเรียนแบบไหมเหรอคะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เราทำทีมแรกอ่ะเนาะทีมอื่นจะเรียนแบบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะเรียนแบบก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ห่วงวิชาค่ะไม่เกิดฮิวเอาไปเลยชนะไปเลยอย่างเงี้ยเซตพร็อพให้อีกทีค่ะเข้าใจปะคนแรกมาเลยค่ะวันนี้มันไม่ได้คัดเด็กออกอ่ะมันคัดเด็กเข้าอ่ะมันกดดันอีกระดับหนึ่งสามสองหนึ่งแอคชั่นเครียดอยู่ป่ะน่าหวานหวานพี่เกดบอกเอาหวานอีกนิดนึงหนูก็ไม่กล้าแบบยิ้มมากไม่กล้าแบบทำอะไรมากเดี๋ยวก็อีนี่นางงามอีกแล้วบอกกล้องบ้างไปไปไปถอดเสื้อทำไมไม่ถอดเสื้อคะเดินไปถอดเสื้อไปสะบัดผมให้สวยๆเซ็กซี่โกโก้แข็งไม่ธรรมชาติเลยตื่นเต้นด้วยแหละพอเขาบอกเริ่มครับก็เลยลด3 2 1แอคชั่นมองกล้องยิ้มอมยิ้มนิดนิดหวานหวานเซ็กซี่หวานหวานแล้วปังสวยขึ้นมากได้แล้วหยุดเบลนกี้ลืมพูดนะพับปากพูดชิด้วยเร็วกว่านี้หน่อยค่ะพับปากดูสั่นดูสั่นหันมาพูดต้องทาจริงๆนะคะส
ใสขึ้นประดาผ่านมาไม่ได้พูดอะไรเลยเจนนี่มีความรู้สึกว่าด้วยมันเครียดไปหมดเลยอะ Make it go อยากหมดคิ้วลูกเขาต้องเกรงเวลาพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยทำให้เขาแบบขมวดคิ้วตลอดเลยลืมพูดด้วยลืมใส่เครื่องประดับด้วยอย่าลนค่ะสติมีสติค่ะเรื่องสติกับเรื่องความตั้งใจอ่ะมันคนละเรื่องกันนะหนูอ่ะเครียดกับเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมีแต่คนบอกว่าเครียดเราหน้าออกแล้วมันก็ออกจริงๆไม่รู้ว่าไม่รู้จะเครียดทำไมอ่ะสุดท้ายก็ต้องเลือกคนเดียวอยู่ดีถ้าพี่เกดไม่ชนะสามสองหนึ่งแอคชั่นดีมากข้างหนึ่งด้วยถูกต้อง make it brain ได้เหนือที่สุดได้เซ็กซี่เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่เพิ่มไปดีมากค่ะทาจริงๆนะคะสวยๆอันนี้ได้นะได้อยู่ Make it burn หันมามองกล้องมาก Make it happen ดีมากสวยจีน่าโอเคแล้วจีน่ามีความพลิ้วมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นผู้หญิงเมเบลีน Make it happen อย่าเครียดอย่าเครียดหวานจริงๆชอบโกโก้ในมูดของความน่ารักแต่มีว่าน่ารักไปสำหรับสาวเมเบลีนเซ็กซี่ฉันมามะปรางเป็นหินค่ะแข็งยิ่งกว่าอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยโกโก้กับมะปรางยังไม่มีเทคที่ใช้ได้นะคะฉันมาในกิจโบดีค่ะบายเมื่อกี้ถือ product สวยมากค่ะเซ็กซี่ Make it happen อะไรอ่ะอีตอนท้ายอ่ะอะไรอ่ะไปโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้เหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเร็วๆมะปรางคือถ้าบอกว่าเป็นแคมเปญสุดท้ายแล้วมันชี้ชะตาเราอ่ะหนูก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเวลาที่หนูหงุดหงิดแล้วในใจหนูมีเรื่องหนูจะโง่มากเลยค่ะหนูจะคิดอะไรไม่ออกเพลงค่ะลุ้นมั้ยลุ้นไปตาหวานกว่านี้หน่อยดีมากยิ้มกับตาค่ะมีซิมยิ้มนี้มองกล้องสิคะ Make it blend อยากขมวดคิ้วไปพี่หงุดหงิดกับมะปรางมากอยากเอาไมค์ทุบหัวตัวเองอะสิ่งที่พี่เกดพูดอะหนูไม่ได้ลืมนะคะแต่ที่พี่เกดไม่พูดอะค่ะหนูลืมแคมเปญวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความยากหรอกนะแต่วันนี้มันคือใครควบคุมสติตัวเองได้ดีที่สุดลิลลี่ยังทำดีกว่ามะปรางเลยทั้งที่ยังเด็กกว่ามะปรางเป็นหลายปี3 2 1หมดเวลาครับคนที่ดีที่สุดในทีมลูกเกดเนี่ยคือจีน่าตามด้วยโกโก้และมะปรางMake it brain Make it bold Make it happen Maybelline New York สนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กซ์นงตรามีโกผลิตภัณฑ์เยลลี่ตราโยโย่และทีมสุดท้ายครับทีมคริสครับจริงๆสำหรับลองช็อตอะค่ะมันเป็นคุณก็บอกกวางว่าวันนี้เราชิลๆนะเราทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้รีแลกซ์ที่สุดนะคะ
นางน้องเล่นกับกล้องได้เลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ make it blend make it blend เสร็จแล้วก็วางลงเล่นคอมพิวเตอร์นี่เหมือนเดินช้อปปิ้งเลยอ่ะชิลมากชิลมากจีบเมเบลีนทาตึ๊ดตึ๊ดกล้องเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะฉายน้องตรงนี้นะชิลมากเลยอ่ะไม่มีเวลาเยอะหมุนตัวหมุนตัวปล่อยผมอะไรก็ว่าไปนะนะอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทีนึงคริสนั่งกินกาแฟก่อนไหมค่ะสมมุติเป็นพี่คริสนะเปลี่ยนข้างเวลาเยอะพี่ไม่อยากให้น้องวิ่งหลายทีชิลไปหรือเปล่าครับชิลเลยค่ะถ้าไม่แข่งขันบีอยากจะเดินเข้าไปบอกว่าคริสซ้อมอะไรกันมากมายอยู่ไม่แข่งกับเวลาห้านาทีแรกไร้ประโยชน์สำหรับคริสไม่ได้ใช้อะไรเลยเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เพลงเริ่มค่ะละเริงค่ะละเริงมีความสุขหยิบลิฟต์หยิบลิฟต์อาทาเลยมองกล้องดีกว่ามองกล้องดีกว่ามองกล้องดีกว่า1 2 3เอาเบลนเบลนค่ะเบลน make it blend เอาใหม่นะขอปิดเพลงค่ะฟังเดี๋ยวตอนลิปสติกค่ะมันต้องมีตัวเบลนด้วยใช่มั้ยน้องต้องเบลนมันก่อนที่จะนี่ใช่มั้ยเราต้องขายออปชั่นเค้าว่าของเค้าดียังไงพี่ก็ใช้ซ้อมอีกทีนึง1 2 3เบลนซีเบลนซีเบลนซีไม่ต้องไปสนใจปิดฝาก็ได้เค้าไม่ได้ฉายตรงนั้นว่า make it blend make it blendคึกคักหน่อยคึกคักหน่อยทุกอย่างทำรวดเร็วนิดนึงดีค่ะอีอานิดนึงทาปากแล้ววางไปเลยไม่ต้องสนใจแคปมันนะทาปุ๊บปั๊บฉันสวยง่ะสักทีนึง make it bold เดินมั่นใจสุดๆสะบัดผมหมุนตัวดีค่ะเก่งมากเลย make it happen make it happen ปิดประตูซ้อมอีกทีนึงโดยไม่ลบปากไอ้ที่เขาซ้อมอยู่อะคริสเขาชิลมากเวลาที่มีอยู่ที่ไม่ได้ใช้ในช่วงแรกอ่ะควรจะเอามาแชร์กันเพื่อให้เป็นเวลาที่น้องพักตั้งสติโอเคพร้อมยังหายเหนื่อยยังเข้าเซตแล้วถ่ายทำไมไม่ทำแบบนั้นคือคริสเห็นละ2ทีมที่ผ่านมาน้องคนหนึ่งอ่ะสามารถวิ่งได้ไม่กี่รอบหรอกค่ะเพราะมันไกลมากคราวนี้บอกให้กวางเข้าใจตั้งแต่เริ่มดีกว่าให้เขาวิ่งหลายๆรอบแล้วแบบใช้ไม่ได้ตอนนี้วิ่งไปลบปากป่าวิ่งต้องรีแลกซ์กว่านี้นิดนึงนะก็สะบัดผมคุยกันได้ใช่ไหมยังคุยกับลูกค้างี้ยังไงคะก็ถามแล้วไงถามตอน10นาทีแล้วไงว่าคุณเดินมาคุยได้ใช่ปะห้ามครับยังไงคะคุยไม่ได้หรอห้ามคุยไหมคะคุยได้ค่ะหนูถามแล้วค่ะตอน10นาทีจะรีเพลย์แล้วเดินมาถามลูกค้าว่าต้องการอะไรถามว่าลูกค้าต้องการอะไรได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมจากเทคนั้นไหมคำถามเนี่ยมันจะต้องถามใน10นาทีที่เรามีเวลากับลูกค้าไม่ใช่เหรอสำหรับบีไม่สนนะบีถือว่าอยากจะโกงๆเลยอ่ะเอาเลยโกงกันให้พอตามสบายเลยเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับพี่กวางคะพี่กวางต้องใช้เวลาเร็วกว่านี้นะคะพอถอดเสื้อปุ๊บแซ่บเลยนะกวางนะพี่กวางทาลิปนิดเดียวพอดีค่ะเบลนเลยเบลนเสร็จพูดนะพูด make it blend สะบัดผมดีค่ะหันมาพูด make it happen ขออีกทีแบบนี้วิ่งไปเปลี่ยนปากเร็วพี่ให้เวลา30วิเหนื่อยเนี่ยแคมเปญนี้กวางทำได้แย่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยทำมาเพราะว่าอยู่คนเดียวเครียดรนเหนื่อยไม่มั่นใจทุกอย่างมันดูแข็งหมดเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับพี่กวางคนอื่นเขาทำเร็วกว่านี้นะคนอื่นเขาทำเร็วกว่านี้นะพี่กวางเร็วซ้อมไปซ้อมมาจนมันไม่มีเวลาแล้วพอตอนหลังๆมันเร่งแล้วมันไม่ทัน
แล้วมันก็ไม่ได้เทคที่ดีที่สุดของกวางแน่นอนกวางคอนเซนเทรตกวางต้องสตรองกว่านี้ฉันชิลมากใช่ป่ะวันนี้ใช่ชิลมากรอบสุดท้ายของน้องปล่อยเต็มดีค่ะสวยเบลนค่ะ make it blend ว่างอ่ะปิดคอมหมดเวลาละวู้ไปเที่ยวละพี่กวางสะบัดผมเอามือยีผมอะไรก็ได้เขาไม่ฟังคริสไม่ฟังไม่ฟังหันมาค้างนิดนึง make it happen make it happen ไม่ทันลูกเอาใหม่ไม่ทันกวางได้อีกแค่2ทีนะถ้ากวางไม่รีบอ่ะสงสารแกคนนะวิ่งขนาดนั้นมันเหนื่อยอ่ะมันไม่มีสติแล้วอ่ะเจนนี่มั่นใจว่าน้องคนที่ชนะในวีคสุดท้ายเนี่ยคนนั้นจะต้องสตรองมากคือยูต้องสู้แล้วก็มีความมั่นใจจริงๆอะค่ะ1นาทีครับหันมาเล่นกล้องนิดนึงล่าเริงวู้ฮาลิฟสวยๆเอามือขยี้ผมหน่อยมือขยี้ผมหน่อยหันมา make it happen ดีค่ะหมดเวลาแคมเปญอันนี้เหรอเป็นแคมเปญที่ฮามากเหมือนวันนี้เรามาเอนจอยอ่ะเรามาสนุกกับมันถ้าเราสนุกกับอะไรเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีหมวยหมวยเก่งมากขอบคุณค่ะหมวยอ่ะตบมือให้ Make it blendMake it bold. Make it happen. Maybelline New York. ถ้าเจนนี่เป็นสาวเมเบลินจริงเจนนี่ต้องรู้ว่าใครดีที่สุดถ้าคุณเลือกกวาง It better be a good reason. เลิกคอมเพลนได้แล้วครับสำหรับแคมเปญวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเนี่ยผมขอเก็บไว้รุ้นกับเมนเทอร์ดีกว่าสนับสนุนโดย Maybelline White Super Fresh Liquid Powder Beta Grow สวัสดีครับนี่ปกติคือพวกคุณจะรู้ว่าทีมไหนชนะแคมเปญโดยเมนเทอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะฟังพร้อมกันที่ห้อง Elimination ครับขอให้โชคดีนะฮะเชิญครับนี่คือเวลาวันตัดสินแล้วว่าทุกอย่างที่คุณทำมาทั้งซีซั่นเมนเทอร์จะเห็นไหมเมนเทอร์จะเลือกคุณไหมมันก็ต้องใช้อะไรหลายๆอย่างในการตัดสินใจนะแล้วเจอกันนะคะ Final Walkดีจ้าพี่บอกตรงๆว่าพี่ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยพี่จะเลือกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะพูดก่อนอะยันอีกสองคนออกไปข้างนอกก่อนไปก็ขอบคุณพี่เกดมากเลยค่ะวันนั้นที่ยกเรื่องหนูแล้วหนูก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าถ้าพี่เกดเลือกหนูหนูสามารถที่จะไปไฟกับอีก3คนหนูเชื่อว่าหนูทำได้ออกมาดีมากเขาก็เป็นคนเดียวที่บอกกับพี่ว่าถ้าพี่เลือกเขาเนี่ยเขาจะสามารถชนะไฟนอลวอล์กได้ค่ะพี่เกดเหมือนเป็นแม่หนูอีกคนนึงหนูไม่คิดไม่ฝันว่าพี่เกดจะทุ่มเทขนาดนี้สิ่งที่โกโก้เปิดใจกับพี่ก็คือมีแต่ขอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดกับพี่เนี่ยค่อนข้างไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ออก
ก็มาปราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเวลาจะต้องปะทะกับอะไรที่ต้องใช้อารมณ์อ่ะเขาจะกดเลยเขาจะให้ตัวเองห้ามตัวเองให้มีฟีลลิ่งอ่ะหนูไม่ได้แอคติ้งไงคะหนูร้องไห้แล้วพูดไม่ออกหนูเป็นนางเอกที่แบบว่าร้องไห้ไปพูดไปหนูทำไม่ได้ค่ะหนูก็ขอบคุณพี่แกนะคะที่ทำให้หนูออกมาเป็นแบบทุกวันนี้นะคะแค่โชว์อิโมชั่นน้องก็ทำไม่ได้พี่คิดว่ามะปรางเขาจะไฟมากกว่านี้เราอยู่กัน3คนได้ถึงรอบนี้ไม่สุดยอดเลยนะตามหลักความจริงมันต้องอยู่ทีมละ2นะใช่น้ำมันไหมเออมันเท่านี้หน่อยอ่ะนี่คลินิกแค่ไหนดิขอบคุณค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะก็ตัวพี่เองตอนมาทำรายการเนี้ยพี่ไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจมากพูดไม่เก่งด้วยขี้อายถ้าน้องสังเกตนะพี่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับคนยังไงสิ่งที่พี่บอกทั้งหมดอ่ะคือพี่อยากเห็นน้องแบบวันนึงอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะน้องได้ใช้มันจริงๆฮัลโหลอย่างนี้นะกวางวันนี้พี่ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะหรือแพ้เขาจะไปประกาศพร้อมกันแต่พี่คิดว่าเราไม่ชนะเพราะไอ้5เทคที่เรามีเนี่ย1 2 3 4ใช้ไม่ได้เลยสักอันซึ่งเราปล่อยให้เราไม่ชนะได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีความกดดันอะไรเลยแต่ต่อจากเนี้ยเนี่ยน้องจะไปไฟนอลวอลโดยที่น้องสู้มากี่แคมเปญเข้าไปในห้องดำกี่ครั้งน้องต้องทำให้ทุกคนรู้ให้ได้ว่าน้องดีเซิร์ฟที่จะอยู่ที่นี่น้องดีเซิร์ฟที่จะเดินไฟนอลวอลพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าน้องอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังแต่วันนี้พี่บอกว่าน้องอย่าทำให้คนในประเทศนี้ผิดหวังในตัวน้องคือเรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาสื่อมาหาเราอะสำหรับตัวหนูเขาคือแม่ของหนูอะพี่เขาคือคนที่ทำให้หนูพัฒนาเขาเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเต็มร้อยไม่มีวินาทีไหนที่คิดไม่ทุ่มเทเพื่อน้องๆเลยขึ้นยืนเราเริ่ม5คนเราเริ่มกันเป็นทีมแล้ววันนี้เราก็ต้องเดินไปเป็น1แต่เราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่จบวันนี้แล้วเราก็ยังรักกันอยู่พี่ขอให้ลูกๆพี่ทุกคนโชคดีพี่มั่นใจว่าคนที่พี่จะเลือกเข้าไฟนอลวอล์กเนี่ยจะชนะได้พี่มั่นใจวันนี้เป็นวันที่พี่ต้องเลือกแข่งไปเมื่อวานเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเราชนะหรือเราแพ้ไม่รู้จริงๆนะแต่มันเป็นอะไรที่เลือกยากมากก็ผลเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องยอมรับอยากให้พี่บีเห็นอยากให้พี่บีเลือกอยากให้พี่บีคิดว่าติช่า deserve to represent team B ไปเดิน final walk ค่ะ The Face Thailand ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตของเราจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งก็ตามมันไม่ใช่แค่ตรงนี้ไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นยังไงก็ตามพี่อยากให้ทุกคนห้ามรู้สึกเฟลแต่ต้องภูมิใจในตัวเองมันยากจริงเพราะว่าน้องแค่3คนอะผูกพันมากแล้วพอมันมาถึงตรงเนี้ยกลายเป็นว่าเราต้องคัดเข้าๆแล้วเราต้องเลือกแค่คนเดียวไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเลือกยากเลยอ่ะสนับสนุนโดย King Power โรงพยาบาลบางมดกระเป๋าเดินทางคาจิโอนี่
เชียร์เด็กทุกคนแหละค่ะไม่ว่าทีมเราจะได้เป็น The Face หรือไม่ก็ตามเบียวใจช่วยความรู้สึกที่หนักใจที่จะจาก3คนของเราแล้วต้องเลือก1คนอะมันแบบอีโมชั่นอลมันอะไรเยอะมากเลยเกมมันโหดมากจริงๆไม่มีใครอยากจะตัดลูกตัวเองออกหรอกทุกคนก็อยากจะให้โอกาสเด็กทุกคนนั่นแหละค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รอบคัดเลือก4คนสุดท้ายนะครับการคัดเลือกในวันนี้นะครับเมนเทอร์มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เข้าแข่งขันให้เข้าสู่รอบไฟนอลได้เพียง1คนนะครับส่วนคนที่4จะเป็นเมนเทอร์ที่ชนะในแคมเปญที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกห้องดำครั้งแรกของหนูกดดันเข้าใจแล้วห้องดำเป็นอย่างนี้เองอยากพูดอะไรกับน้องๆไหมครับผมให้เมนเทอร์คิดก่อนทุกคนเก่งหมดนะคะนึกถึงคำที่เมนเทอร์ของพวกน้องทุกคนสอนพวกน้องไว้สิ่งพวกนี้ไม่มีทางหาได้ที่อื่นในโลกนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเมนเทอร์เกตครับพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนไปจากรายการนี้เนี่ยไปได้ไกลแน่นอนจำในสิ่งที่พวกเราสอนน้องค่ะพี่ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเมนเทอร์บีครับเป็นคนเซนซิทีฟมากค่ะโทษทีเครียดมากจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกใครเนาะมันก็ต้องผ่านไปให้ได้อ่ะอยากจะฝากนิดนึงนะคะขอให้เก็บสิ่งดีๆจากรายการตรงนี้ต่อไปค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงข้างนอกด้วยค่ะรักทุกคนค่ะถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครจะได้ไปต่อใน The First Final Mentor Chris ครับคนแรกครับวันนี้พี่คริสเหลือกวางคนเดียวกวางพยายามให้ตัวเองมาอยู่ถึงจุดนี้ได้กวางก็ดีเซิร์ฟที่จะอยู่ตรงนี้ให้กวางพูดหน่อยแล้วกันค่ะกวางคิดว่ากวางต้องสู้ไปจนให้ถึงที่สุดค่ะถ้าไม่อย่างนั้นที่กวางพยายามมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาจนถึงณวินาทีนี้มันจะกลายเป็นศูนย์และตอนนี้กวางคิดว่ากวางพร้อมที่จะเข้าไปเดินในรอบไฟนอลวอล์กแล้วค่ะพี่จะรอเชียร์น้องต่อไปค่ะแล้วพี่อยากเดินข้างๆน้องนะคะในเมื่อมันเป็นเกมอ่ะมันก็ต้องมีวันเนี้ยที่ต้องเหลืออยู่4คนน่ะก็ใจหายนะเราก็ต้องเดินต่อไปอ่ะพี่เป็นธุรกิจครับคุณต้องเลือกแล้วแหละครับก่อนที่พี่ตัดสินใจพี่อยากให้น้องไฟท์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกให้พี่ฟังว่าทำไมถึงควรจะเข้าไฟนอลวอล์กค่ะโกโก้นับตั้งแต่วีแรกหนูก็พยายามมาตลอดถึงแม้ว่าการเดินแบบหนูจะสู้คนอื่นไม่ได้โดนติดภาพว่านางงามหนูก็พยายามที่จะลบภาพนางงามนั้นแล้วหนูก็มั่นใจค่ะว่าหนูทำได้จีน่าค่ะหนูเชื่อว่าพี่เกดเห็นว่าหนูตั้งแต่วีคแรกที่หนูเข้ามาว่าหนูมีการพัฒนาการยังไงบ้างมันอาจจะเป็นกราฟที่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอย่างนี้ก็แล้วแต่หนูเชื่อในศักยภาพของหนูและหนูเชื่อว่าบนเวทีหนูก็สามารถที่จะไฟกับอีก2ทีมได้เหมือนกันค่ะสำหรับหนูไม่เคยไม่เชื่อฟังพี่เกดนะคะแล้วหนูมีพัฒนาการหนูพยายามที่จะเป็นคนมีอารมณ์พยายามเข้มแข็งพยายามมีสติหนูคิดว่าหนูสู้กับทั้ง2ทีมได้ในเวทีไฟนอลวอล์กปังมาปังพูดนี่คือน้องตัวสั่นแล้วอ่ะหนูแบบใครก็ได้วะในทีมหนูก็เลยดึง2คนมาจับมือใครก็ได้อ่ะสักคนไปแทนทีมดิอะไรเงี้ยคนที่พี่เกดจะเลือกเข้าไฟนอลวอล์กคือ
จีน่าค่ะอารมณ์เสียใจมันมากกว่าดีใจอะพี่คือหนูพูดไม่ออกมันเกินคำว่าคุ้มที่หนูได้มาอยู่ไฟนอลวอล์กอะมันเปลี่ยนนิสัยหนูมันเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยอะครับแล้วคนสุดท้ายครับเมนเทอร์บีครับคุณต้องเลือกแล้วล่ะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในรายการที่พี่จะได้พูดกับน้องพี่อยากให้น้องโชว์ว่าฉันนี่แหละทีมพี่บีพูดกับพี่ค่ะตั้งแต่วีคแรกที่หนูเข้ามาจากเดซิริดัมก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้พี่บีได้เห็นแล้วก็หลังจากเข้าห้องดำหนูก็ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างและหนูคิดว่าหนูสมควรเข้าไปในไฟนอลวอล์กและเด็กสะดือดำคนนี้นี่แหละค่ะจะพาที่หนึ่งของ The Face มาให้พี่บีตั้งแต่วันที่เข้ารอบคัดรอบ15คนพี่บีเห็นอะไรในตัวชาที่ตอนนั้นเมนเตอร์อีก2คนยังไม่เห็นพี่บีให้โอกาสชาได้มาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดพี่บีบอกให้ฉันกระโดดฉันก็จะถามพี่บีว่าจะให้กระโดดสูงแค่ไหนถ้าเกิดพี่บีบอกว่าฉันดำน้ำฉันก็จะถามพี่บีว่าให้ดำน้ำแค่ไหนฉันก็จะสู้แต่วันแรกวันนี้ฉันก็จะสู้และจะสู้ต่อไปจะเป็นแบบนี้จะได้สำหรับตัวกู้เองนะคะกู้มาจากศูนย์ศูนย์ในที่นี้คือศูนย์จริงๆไม่เคยเดินแบบไม่เคยถ่ายแบบไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับทางด้านนี้แต่หนูเชื่อว่าพี่เลือกแล้วค่ะหนูก็เคารพการตัดสินใจของพี่ค่ะคริสเข้าใจพี่เกดแล้วก็เข้าใจบีมากขนาดคริสไม่ต้องเลือกใครในทีมคริสที่จะต้องเป็นไฟนอลวอล์กวันนี้คริสยังร้องไห้เลยอ่ะเกมอะไรก็ไม่รู้โหดมากถ้าเกิดใช่อยู่ในตัวพี่บีนะเป็นพี่บีฉันก็หนักใจแต่ตอนนั้นก็แบบว่าขอให้ทุกอย่างที่ทำมามันได้ช่วยเราขอให้ทุกอย่างที่ทำมาพี่บีเลือกเราพูดชื่อเถอะขอร้องพูดว่าเป็นติช่าเถอะติช่าค่ะรู้สึกขอบคุณพี่บีมากๆเลยค่ะขอบคุณตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ถึงฉันไม่ได้เป็นคนที่มายืนอยู่จุดนี้ตรงนี้นะเป็นคนที่ถึง1ใน4ฉันก็ขอบคุณพี่บีมาทุกวันเลยบีเลือกผิดมากผู้หญิงที่จะเป็น The Face ได้เนี่ยไม่ใช่ติชาแต่คือลิลลี่ถ้าไปเดินไฟนอลวอล์กเนี่ยเขาจะปังมากเพราะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเขาเดินสวยแต่ยังไงเราก็คิดว่าเราต้องทำตามหัวใจของเราและคนที่4ที่จะเข้ารอบไฟนอลเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องๆทุกคนสามารถที่จะ make it happen แบบสวยแล้วก็มั่นใจในตัวของตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครแต่ยังไงเนี่ยเจนี่ก็ต้องเลือกแค่1คนค่ะเพราะฉะนั้นการส่งพลังในการ make it happen ในแบบที่โดนใจเจนี่แล้วก็เมเบลีนนะคะก็คือน้องจีน่าค่ะแสดงความยินดีกับน้องจีน่าด้วยนะครับไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเพราะว่าซีซั่นที่แล้วไม่ได้ชนะแคมเปญเมเบลีนก็เลยรู้สึกดีใจที่สุดในโลกก็ไม่เป็นไรค่ะบีถือว่านี่คือการแข่งขันแล้วก็เราทำดีที่สุดแล้วคือถ้าเป็นคริสอะคริสก็ลำบากใจอีกเพราะคริสก็จะคิดว่าระหว่างมะปรางกับลิลลี่น้องจีน่าคือผู้ชนะในแคมเปญครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ลูกเกดมีสิทธิ์เลือกคนที่4ที่เข้ารอบไฟนอลครับพี่กีชนะก็อาจจะมีสิทธิ์แหละแต่ถ้าพี่ลูกเกดชนะก็คงจะพี่มะปางหนูก็แอบคิดแบบพี่เกดจะเลือกเราไหมนะ
คนที่พี่เกดจะเลือกเข้า Final Walk คือมาปรางค่ะถึงจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่ที่เดิน Final Walk อย่างนั้นก็ได้อยู่ทีมลูกเกดอ่ะคือมันมากกว่าการเป็น The Face นะพี่แค่นี้หนูภูมิใจแล้วอ่ะก็เสียใจนิดนึงแต่ต้องยอมรับขอขอบคุณพี่บีที่ทำให้หนูมาถึงตรงนี้ที่ช่วยสอนทุกสิ่งทุกอย่างหนูรักพี่บีค่ะไม่เสียใจค่ะไม่เสียใจเลยจริงๆอ่ะเขาเลือกถูกคนแล้วอ่ะให้หนูไปเทียบกับทิชาได้ไหมเทียบไม่ได้หรอคะสู้ต่อไปเอาชนะจีน่าให้ได้ตอนนั้นหนูแบบเหมือนท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งอ่ะเออแล้วหนูก็เข้าไปกอดมะปางแล้วมะปางก็บอกว่าหนูเป็นคนชนะเลยทำมะปางเข้ามาอะไรเงี้ยดีแล้วค่ะที่เลือกปางแทนที่จะเลือกโกโก้ปางมั่นใจว่าไฟนอลวอล์คถ้าปางมีโอกาสได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นหนูไม่พลาดแน่ค่ะคือตอนนี้หนูเป็นตัวแทนทีมแล้วอ่ะมันกดดันนะแต่ว่าความกดดันนี่แหละที่จะทำให้หนูขึ้นไปเป็นเดอะเฟสได้ไอ้พวกนั้นมันลายพี่ไอ้พวกสามคนที่เหลือมันสตรองมันลายแต่ย่าฮาสุดอย่างนั้นมันก็ครัวไหมอ่ะจะครัวปังซี คิดว่าเลือกไม่ผิดค่ะการแข่งขันใน Final Walk มันอยู่ระหว่างจีน่ากับกวางค่ะคือเชื่อว่ากวางสามารถเป็น The Face ได้กวางไม่มีทางได้เป็น The Face Thailand เพราะว่าเดินแบบสู้จีน่าไม่ได้เขาต้องทำให้ได้จะเคี้ยวให้หนักเลย The Face Thailand Season 2ได้เป็นของวิกเกตแน่ๆค่ะ